คุณผู้ชมครับกับเบรกที่2ของรายการเชียร์นี่ทูเป็นอะไรก็ได้ก็มาคุยกับพี่จิมกันต่อนะครับพี่จิมครับตอนนี้ดูแลสุขภาพไม่อ้วนเลยนะครับอ๋อพี่โชคดีครับโชคดีที่คุณแม่พี่เนี่ยเขาสมัยก่อนตอนเด็กๆอะค่ะเขาชอบยกขาซิทอัพมันก็เหมือนกับเราเห็นนะคะว่าถ้าเผื่อเราจะอยากสุขภาพดีเราต้องทำตั้งแต่นั้นก็ทำมาตลอดก็ทำมาจนลูกๆเห็นนะลูกสาวเนี่ยกลายเป็นคนเดี๋ยวนี้พอบางทีเขาอยู่โรงเรียนพฤทัยอะค่ะทำไมวันนี้หนูกลับบ้านมืดอ๋อหนูไปวิ่งที่ศูนย์เศรษฐกิจมาคือไม่ต้องบอกเขาแล้วพอเขารู้ว่าเขาอ้วนเขาจะลดเองเกิดจากคุณแม่พี่เห็นนี่อย่างมาเนี่ยก็ออก15นาทีพอกันอ๋อดีหุ่นดีเลยอ่ะผมย้อนกลับไปสมัยเด็กๆของพี่จิ๋มอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับพี่ถ้าเผื่อเป็นเกิดเลยเนี่ยอยู่สวนลุมพินีเขาเรียกตรอกพระเจมครับเด็กยากจนครับเรียนโรงเรียนสวนลุมพินีมึงมาพาโวยด่ากันแบบโอ๊ยสนุกสนานประมาณอย่างนั้นแล้วก็อยู่ล้อมรอบแล้วรอบนั้นก็เป็นผู้หญิงกลางคืนอะไรประมาณอย่างนี้นั่นน่ะคือแล้วพอเริ่มโตมาสิ่งที่พี่แบบพี่รู้เลยว่าสิ่งที่พี่ยึดมากที่สุดก็คือแม่พี่อะค่ะเขามีสามีแล้วเขาก็ชอบย้ายหนีสามีคือที่พี่ไม่พูดว่าพ่อเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอพ่อพี่เลยแม่พี่จะมีสามีหลายคนมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องสองคนน้องก็จะเป็นต่างพ่อครับไอ้แม่พี่ก็ชอบย้ายหนีสามีทำให้พี่กลายเป็นคนกลัวการย้ายบ้านนะโอ้จนทุกวันนี้พี่อยู่ที่ไหนพี่จะไม่อยากย้ายบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแม่พี่ชอบย้ายหนีแล้วนิวเวศเป็นยังไงบ้างครับเราไม่อบอุ่นไหมการพี่ไม่รู้จักคำว่าอบอุ่นครับพี่รู้แต่ว่าพี่มีแม่คนเดียวที่พี่ต้องยึดแล้วแม่พี่ก็จะขู่ว่าถ้าหนีออกจากบ้านจะไม่ให้กลับมาจะไม่รักจะไม่เอามาเป็นลูกพี่มีแม่คนเดียวเด็กกันเนาะในชีวิตอ่ะเออแล้วพี่ก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนซึ่งน้องชายพี่เนี่ยเป็นน้องต่างพ่อแต่พี่ถูกแม่ฝังเข้าไปในกะโหลกต้องรักน้องต้องรักน้องต้องรักน้องน้องต้องรักพี่น้องต้องรักพี่น้องต้องรักพี่อยู่อย่างเงี้ยจนเราสองคนอะรักกัน แม่พี่เด็ดมากเลยนะแล้วดุมากตีหัวล้างข้างแตกแขนเขินหักแต่แม่พี่เขาบอกว่าตอนสมัยเมื่อเขาหนีเข้ามาในกรุงเทพอะค่ะเขาไปทำงานแล้วชีวิตลำบากเจอผู้ชายหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกผู้ชายตีแล้วมันเหมือนเขาจะบอกกับพี่เสมอว่าเขาเป็นโรคประสาทเวลาที่เขาตีแบบตีไม่ยั้งอ่ะตีแบบข้างบ้านนึกว่าพี่เป็นลูกเลี้ยงอ่ะ เขาตอนหลังๆนี่หาหางกระเบนเลยนะเอาหางกระเบนตีเลยอ่ะแล้วเราก็ดื้อไม้โอ้โหคุณตอนนั้นพี่ม.ต่อ4ม.ต่อ5แล้วสาวๆแล้วนะเออเป็นสาวแล้วและกระด้านนะแม่บอกอย่ากลับเกิน4โมงพอมันสัก3โมงครึ่งยังสนุกกับเพื่อนเอ้าถูกตีก็ถูกตีเอาซะหน่อยคือด้านไงยิ่งตียิ่งด้านพอเล่าแล้วขำอ่ะยิ่งตียิ่งด้านพี่อ่ะเออแล้วก็ข้างบ้านดันมาแนะนำแบบแสงนี่เอาหางกระเบนแม่เราโกรธใหญ่คนนี้มากเลยนะแต่มันแนะนำหางกระเบนแม่ให้แม่ฉันแถมซื้อมาให้แม่ฉันด้วยนะระหว่างนั้นพี่จิ๋มคิดไหมครับว่าตัวเองมีฝันอยากเป็นอะไรไหมเป็นนางพยาบาลเป็นหมออย่างที่เด็กๆเขาฝันกันไม่มีฝันใดๆเกิดขึ้นคือขอให้อยู่ไปวันๆหนึ่งพ้นไม้แม่พอแล้วเหรอกลัวมากแต่ก็ดื้อมากดื้อมากผู้ชายผู้ชายเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เหมือนเราอยู่กับผู้ชายอ่ะแต่ไม่ใช่แรกนะคะแต่กลายเป็นความเป็นผู้ชายเยอะอ่ะความเป็นผู้ชายของเรามันเยอะมากโทษนะคะอวัยวะผู้ชายพี่ยังวิ่งไล่จับเพราะพี่ไม่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างพี่ก็เล่นสนุกกับผู้ชายพี่จึงไม่มีผู้ชายจีบจนจบม.5ไม่มีแต่อยากให้ผู้ชายจีบอะไรประมาณนี้แต่ชีวิตเราคือเราจะรอดพ้นไม้แม่ยังไงแต่แม่พี่เลี้ยงดีนะพี่เพิ่งมาอยู่กับคุณนายถึงได้เปลี่ยนทัศนคติพี่จะรู้สึกกับแม่พี่โหดร้ายข้างบ้านคอยบอกเราว่าโอ้ทำไมคุณแสนใจร้ายจังเลยเราก็ได้ไปคิดตามข้างบ้านแต่เมื่อเราเติบโตมาดูในแม่พี่ใช่มันไม่ใช่ถูกฝังคือหลายๆคนเขาพูดเพราะสงสารเราแต่พูดให้แม่เราเป็นคนไม่ดีไปเลยนะ
แล้วเลยทำให้เราเกลียดแม่เออเรารู้สึกว่าแม่เอาเปรียบเราอะไรก็ไม่รู้แหละแต่พอมาเริ่มโตจริงๆแม่พี่อ่ะซื้อทุเรียนต้องซื้อทุเรียนหมอนทองให้พี่กินเสื้อผ้านักเรียนของพี่เนี่ยแม่จะให้ใหม่ตลอดเวลาเงินไปโรงเรียนไม่เคยลดไม่คือขอให้เรื่องเรียนแม่พี่จะให้ทุกอย่างกับน้องสองคนเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่มีอะไรให้นอกจากเรียนแต่คนรอบข้างพี่เนี่ยคนรอบข้างพี่เนี่ยจะแบบพูดเรื่องแม่ให้พี่ฟังอะแล้วก็แม่เนี่ยคำด่าของแม่จะเป็นคำแบบเสียหายหายอะค่ะเนาะไอ้คำเสียหายหายมันทำให้เราแบบเหมือนกับแบบด้วยความเป็นลักษณะของผู้ชายของพี่เยอะอะค่ะพี่ก็จะเหมือนพยายามที่จะทะลุมันนะคะคือพี่จะรู้สึกว่าจำเอาไว้นะจำเอาไว้นะจำเอาไว้นะอย่างเช่นแม่พี่เขาจะบอกว่าหน้าอย่างมึงเนี่ยไม่มีทางจบหน้าอย่างมึงเดี๋ยวก็ท้องคันเรียนหน้าอย่างมึงมีผัวก็ลืมกูคือคำเหล่านี้มันฝังมันพูดบ่อยอะแล้วคนรอบข้างก็พูดเราก็เลยรู้สึกคำของแม่เนี่ยมันคำที่ดูถูกเราอ่ะพี่ก็เลยพยายามทุกอย่างที่จะให้รู้ว่าเอาชนะใช่เอาชนะแม่จนกระทั่งพี่โตขึ้นนะคะทัศนคติพี่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะพี่จะรู้สึกว่าพี่อ่ะคือแม่พี่มีสามีหลายคนและสามีแต่ละคนน่ะก็จะเข้าหาพี่จะปล้ำพี่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ารอดพ้นมาได้บางครั้งแม่ก็จะบอกว่าเราไปแจ้งความแม่ก็จะบอกว่าให้เราไปถอนแจ้งความเราก็ยิ่งน้อยใจคนรอบข้างก็ใส่หูอีกสิ่งแวดล้อมมันใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพอโตขึ้นอ่ะจะรู้สึกว่าฉันต้องไปให้ได้นะคะปรากฏว่าพี่แต่งงานกับสามีคนแรกอันนี้เข้าวงการหรือยังครับแต่งงานยังไม่ได้เข้าสามียังไม่ได้เข้าวงการแต่งงานคนแรกเนี่ยยังไม่ได้เข้าวงการครับนะคะแต่งงานเนี่ยก็ไม่อยากให้แม่มาอายเขาแม่ที่มีผัวหลายคนดูมุมคิดของพี่สิอายเขาไม่อยากให้เจออะไรอย่างเงี้ยคือยังอคติกับแม่เนาะใช่ใช่แล้วก็มันหลายอย่างเอาเป็นว่าแต่งงานครั้งแรกของพี่อ่ะพี่ก็ทำร้ายจิตใจแม่แต่แม่ไม่โกรธนะจนเลิกกับสามีแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็ยังรู้สึกนะว่าเนี่ยที่สามีเขาทิ้งเราอ่ะเพราะแม่เราอ่ะไม่ค่อยโอเคเลยไม่เป็นที่น่าเคารพของสามีดูพี่ดูความคิดของคนเราอ่ะจะเจริญได้ยังไงพี่จิ๋มถามจริงคิดอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วจนกระทั่งพี่มาเริ่มเป็นนักแสดงนะคะสิ่งที่พี่ยังภูมิใจเป็นนักแสดงได้ยังไงก็เป็นนักแสดงได้ยังไงตอนนั้นเลิกกับสามีอ่ะค่ะเงินก็ไม่มีเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานเราให้ทำไงดีอ่ะก็มีพี่ก็ไปหาเอาถุงมือเล็กๆอะค่ะถุงมือเด็กอะค่ะมาถักขายแล้วก็ขายนมขายนมตอนนั้นเขาเรียกนมมิชชั่นกำไรถุงละ5บาทแล้วก็ไปซื้อมีดจากอลันยิกมานะคะเอามาขายปรากฏว่าไปเปิดเจอในหนังสือพิมพ์เขียนว่าคุณเล็กพัทรวดีเปิดรับนักแสดงเรียนฟรีอ๋อเรียนฟรีด้วยได้เรียนกับคุณเล็กด้วยตอนนั้นละครคุณเล็กดังมากๆเราก็เลยเข้าไปพอเข้าไปก็ถูกคัดเลือกได้เป็นรุ่นหนึ่งพอเข้าไปเรียนได้พอเจอหน้าคุณเล็กซ้อมการแสดงคุณเล็กบอกไอ้เนี่ยมันเล่นได้แล้วเอาไปแสดงเลยพี่ก็เลยได้แสดงด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยพร้อมกันเลยตอนนั้นคือยังไงนะชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนค่ะตอนนั้นเปลี่ยนที่คือในกลุ่มของเราเนี่ยในกลุ่มนักแสดงเนี่ยมีไม่กี่คนที่ได้แสดงเพราะว่าทุกคนยังติดงานแต่พี่บริหารเวลาตัวเองเพื่อจะทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีได้ค่าตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้แสดงเรื่อยๆแต่ทัศนคติพี่ไม่ได้ดีกับแม่เลยนะเมื่อทัศนคติพี่ไม่ดีกับแม่แล้วคิดว่ากดกับคนรอบข้างพี่จะดีไหมไม่มีทางดีพี่จะทำอะไรกับใครสักคนก็คือคนเนี้ยสมมติว่าให้ประโยชน์กับพี่พี่ก็จะดีกับเขาคนไหนที่ไม่ดีกับพี่ก็ไม่มีทางดีกับเขาแน่นอนคือสมัยก่อนที่เป็นแบบนี้เนี่ยพี่ถึงบอกว่าทัศนคติมันสร้างคนได้จริงๆเสร็จแล้วก็มัน
ก็ทำมาเรื่อยจนมีชื่อเสียงนะคะก็ต้องขอบคุณช่อง3ช่อง7ช่อง9กันตนาคือที่ให้โอกาสเราแต่บางครั้งเราก็เป็นผู้ทำลายโอกาสนั้นมันทำให้ชีวิตนักแสดงเราอ่ะไม่รุ่งเรืองตอนนั้นแบบโด่งดังมีชื่อเสียงเรื่องยศสรรเสริญเป็นไงบ้างของพี่ชิมสมัยนั้นเอาก็ดีแตกนะสิคะมีดีแตกคนเรามันหลงอ่ะหลงก็จะแบบเอ๊ะเยอะค่ะคิดว่าพี่รู้ตัวไหมไม่รู้เพราะจะรู้สึกว่าโอ๊ยก็เหนื่อยอ่ะประมาณอย่างนั้นแต่ไม่รู้วีนใช่ไหมฮะแต่ก็จะไม่วีนกับผู้ที่ให้เราเนี่ยเห็นไหมบางทีมันแต่ก็ขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสทุกท่านเลยนะคะพี่ต่อยไตพบอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้อยเศรษฐาให้โอกาสทุกอย่างกว่าที่จะโอ้ยกว่าที่เราจะรอดพ้นมาจนอายุ 5-60 เนี่ยเรามีผู้มีพระคุณกับเราเยอะมากๆที่เขายอมให้โอกาสเราแล้วก็อ่ะให้อภัยอย่างเงี้ยพี่รู้เลยมาทุกวันนี้จะแบบใครอยากได้อะไรให้หมดเลยเพราะว่ามันคนให้โอกาสเรามันเยอะทัศนะพี่ไม่รู้พี่ทำอะไรกับใครบ้างพี่รู้แต่ว่าพี่กราบขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะ นะคะก็กว่าจะผ่านมาได้กว่าจะผ่านมาได้จนกระทั่งมาแต่งงานครั้งที่สองมาแต่งงานครั้งที่สองเนี่ยคือพี่หลังจากเลิกกับสามีหลายคนอาจจะจำไม่ได้สมัยนั้นพี่จิ๋มชื่ออะไรนะสิริวันเฮงผมว่าหลายคนจำได้นะใช่เล่นละครเวทีเติบโตจากละครเวทีอาจารย์สิริบมุนทานะคะคุณอัดพี่โดนวังทวีทรัพย์พี่ต้อมารุษสาโลวาดเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกขัดเกลาละครเวทีนะขัดเกลาละครเวทีเสร็จแล้วก็จนแต่งงานครั้งแรกหลังจากเลิกกันก็มุ่งมั่นเป็นนักแสดงแล้วก็จะเรียนให้จบทุกอย่างอยู่ความตั้งใจมุ่งมั่นเอาชนะคำพูดแม่เท่านั้นนี่คือเป้าหมายพี่ไม่มีความฝันอะไรเลยพี่จะเอาชนะคำพูดของแม่เท่านั้นฉะนั้นแต่งงานคนแรกของพี่ก็คือพี่ไม่ได้ท้องคันเลยนั่นคือเป้าหมายพี่เสร็จแล้วพอหลังจากเลิกจากสามีตอนนั้นพี่ก็เริ่มมาเป็นนักแสดงแล้วอะค่ะเริ่มมาเป็นตัวประกอบแล้วพี่เรียนรามด้วยพี่ก็นั่งคิดว่าถ้าฉันเรียนรามแล้วเนี่ยถ้าฉันเกิดมีชื่อเสียงฉันจะเรียนรามไม่จบงั้นฉันต้องรีบเรียนให้จบพี่เอาจนจบ3ปีเรียนรามอะเพียงเพราะอยากชนะคำพูดแม่วันที่รับปริญญาแม่ไปด้วยแม่ชื่นใจแม่ชื่นใจแต่ก็บอกแม่จิ๋มจบปริญญาแล้วนะแล้วอื้อจิ๋มจิ๋มคือแม่ป.4 อ่ะแม่ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะกำลังดูถูกเหยียดหยันแม่รู้แต่ว่าแม่กำลังปลื้ม เห็นคนมาคือลูกได้เป็นนักแสดงใครๆก็ชมลูกพี่เคยไปส่งแม่ไปรถไฟสายใต้ครับแล้วก็มีคนมาชมว่าลูกสาวสวยจังเลยเหมือนนักแสดงเลยแม่เขาก็ยิ้มภูมิใจเสร็จแล้วพอพี่เป็นนักแสดงพี่มีตังค์พี่ทำหลายๆอย่างมีบ้านมีรถเนี่ยแม่พี่เขาก็คือเอาไปอวดกับคนต่างจังหวัดเนี่ยพี่บอกไม่ต้องไปอวดนะเดี๋ยวเขามายืมเงินดูพี่สิพี่ไม่ต้องไปบอกใครก็หรอกอยู่กันอย่างนี้แหละอยู่ความเร็วพี่นะความเร็วพี่นะคือพอเล่าแล้วไม่น่าเชื่อเนาะว่าคนนี้จะเป็นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้พี่กล้าเล่าความเร็วพี่ทุกอย่างไม่ต้องห่วงใครให้พี่เล่าแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์โอ้อุทาหรณ์ที่ดีมากกับที่แบบเด็กรุ่นใหม่ฟังไว้ใช่แล้วพี่จากวันนั้นถึงวันนี้ช่วงไหนที่สามารถแบบเหมือนกับโอ้โหที่กลับกับแม่หรือว่าขอโทษคุณแม่ช่วงคุณดนัยช่วงฟุนดานายธรรมะเลยนะไวโอเชียนเลยไวโอเชียนคือมันเหมือนแบบเราหล่นไปจุดต่ำสุดนะคะเมื่อหล่นไปจุดต่ำสุดคือเราล้มละลายอ่ะเราต้องหนีตำรวจแม้กระทั่งบัตรประชาชนก็ไม่กล้าไปทำกลัวตำรวจจับลูกต้องย้ายโรงเรียนเราต้องหนีที่พักต้องเปลี่ยนอะไรคือทุกอย่างหมดเลยอ่ะแล้วพอเข้าไปค้นหาแล้วว่าพอพี่ไปเจอแล้วว่ามันเหมือนชีวิตเรามันปลดปล่อยอ่ะเมื่อมันปลดปล่อยเสร็จอ่ะมันบางทีมันก็ยังไม่
คือเอ๊ะเราจะขอโทษแม่เราได้ยังไงไปโชคดีอีกครั้งหนึ่งได้เข้าคอร์สกับครูอ้อยทิตินาถ ณพัทลุงพี่ได้นั่งสมาธิแล้วให้อภัยตัวเองด้วยการเหมือนกับเราได้ไปกราบขอโทษแม่น้ำตามันไหลพรั่งพรูตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่ที่สามีและลูกไปเที่ยวกันกับครอบครัวแต่พี่ไม่ยอมไปพี่นั่งและอ่านหนังสือครูอ้อยแล้วก็เปิดซีดีแล้วก็ทำตามที่ครูอ้อยบอกแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแม่ลูกศีรษะพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่หมดละแม่พี่รู้เลยว่าที่พี่ติดค้างอะพี่ติดค้างกับตัวเองแต่แม่ไม่เคยโกรธอะไรพี่เลยแม่มาลูบศีรษะทุกวันนี้พอพี่นั่งรู้สึกคิดถึงแม่พี่ก็นั่งหลับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแม่มาลูบศีรษะพี่ชื่นใจจังเลยพี่ก็จะมีพลังออกไปละเพราะแม่ไม่ว่าแม่ความเป็นแม่ของคนน่ะต่อให้ลูกจะเป็นยังไงแม่ก็จะให้อภัยแล้วพี่ไม่เคยเห็นพอพี่ฟังจากครูอ้อยพี่ก็จินตนาการพ่อพี่ขึ้นมาทันทีเพราะว่าพี่ไม่เคยมีความกตัญญูต่อพ่อเลยเพราะพี่ไม่เคยนึกถึงท่านเลยแต่พี่ไม่เคยเกลียดท่านนะแต่วันที่พี่ได้ฟังคุณดนัยก็คือไม่มีท่านเราก็ไม่ได้เกิดเพราะพ่อแม่มาทำให้เราได้เกิดเราถึงมีบุญที่มีท่านเพราะพี่คิดอย่างนี้ชีวิตพี่ก็สุขสบายขึ้นจิตใจพี่ก็สบายขึ้นพี่ก้าวทำอะไรพี่ก็มีความสุขทุกวันนี้พอพี่นั่งปฏิบัติพี่ก็รู้ว่าเช้าขึ้นพี่สวดมนต์พี่จะบอกแม่พ่อจิ๋มสวดมนต์นะไม่เคยเห็นแต่เป็นความทัศนคติที่ดีของเราอะมันนำให้เราคิดดีทำดีอะค่ะมันก็ทำให้เราอภัยตัวเองแล้วก็ปลดออกจากสิ่งต่างๆแล้วก็กล้าเอาความเลวของตัวเองมาเล่าไม่ยึดไม่ยึดกับสิ่งไม่ดีแล้วก็คิดบวกนะใช่มองโลกในแง่ดีมากกว่าใช่ใช่แต่ขออีกนิดนึงทำไมพี่จิ๋มเปลี่ยนชื่อเป็นกนกรักเปลี่ยนนามสกุลด้วยบุญทางบุญนามสกุลเป็นนามสกุลสามีแต่ว่าที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยหลังจากแต่งงานกับสามีไปได้สักประมาณ 3-4 เดือนสามีเขารักเราพี่บอกเราพี่แต่งงานกับเขาเพราะเขารักพี่แต่ตอนที่พี่ตัดสินใจแต่งกับเขาว่าพี่ไม่รักเพราะพี่จะรู้สึกว่าตันแต่งงานครั้งแรกอะพี่รักเขาแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยที่เลยสามารถที่เลยแต่งงานกับสามีคนนี้เพราะว่าเขารักพี่เมื่อคนเราเขารักเราเขาทำอะไรให้เราทุกอย่างมันเลยมีความสุขไงไม่ต้องรักก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราอะรักเขาแต่ไม่ได้รักมากมายขนาดทุ่มเทชีวิตให้อย่างนี้ปรากฏว่าพอแต่งมาแล้วว่ามันเหมือนชีวิตพี่ถูกขังเลยอะชีวิตที่มันเลิกกับสามีมามันได้ใช้ชีวิตที่แบบฟรีอะพอแต่งงานมีสามีปั๊บเนี่ยคุณไปไหนอะกับบ้านยังมันเครียดเขาก็จะเขียนจดหมายวันนี้อย่างนี้พอเวลาเราตื่นเช้าเราจะออกไปถ่ายละครเขียนไหมผมรักคุณนะเติมน้ำมันให้แล้วดูน้ำมันเครื่องให้แล้วแรกๆมันก็โอเคนะผ่านไปสัก 5-6 วันจะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วอะฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบจะตายไม่รู้พี่ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่พี่เป็นผ่านไปสักเดือนนึงพี่รู้สึกว่าพี่กำลังทำร้ายเขาคือพี่ไม่อยากมาเจอเขาพี่รู้สึกเลยว่าความรักของเขามันทำให้พี่ร้อนพี่ต้องแก้ไขไม่อย่างนั้นเราแต่งงานครั้งแรกเราก็เลิกพี่แต่งงานไปครั้งที่สองแล้วโดยการตัดสินใจของเราแล้วตัดสินใจที่แปลกด้วยนะพี่จะแต่งงานกับเขาพี่ให้เขาไปขอพี่กับสามกับแม่สามีเก่าเพราะพี่รักลูกพี่เลยต้องการให้แม่สามีเห็นว่าพี่แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกพี่พี่อยากให้แม่สามีเห็นอยากให้ครอบครัวสามีเก่าเห็นคือเขายอมทำเพื่อพี่ทุกอย่างแล้วเพียงเพราะอารมณ์เบื่อการถูกกักเหรอพี่ก็เลยไปปรึกษาคุณนกจันทนานกจันทนาแม่พี่ก็เลยเรียกคุณนกจันทนาว่าแม่นกจันทนาสิริผลนะคะคุณนกจันทนาก็ให้คุณเก่งกาจจงใจพักเปลี่ยนชื่อให้เป็นกนกรักแล้วก็ทำเรื่องเกิดทุกอย่างคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ท่านบอกว่าชื่อสิริวรรณของพี่มันเป็นแต่เรื่องงานแต่ชื่อกนกรักเนี่ยคุณจะได้เรื่องครอบครัวนะแต่เรื่องงานไม่มีเลยนะเรื่องงานจะน้อยมากไหวไหมบอกไหวค่ะสามีจิ๋มจะทำทุกอย่างเรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยแต่จิ๋มจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราจะต้องแบ่งกันทำจิ๋มยอมเชื่อไหมหลังจากนั้นงานแสดงพี่ก็ไล่หล่อลงอาจเป็นเพราะเราโฟกัสด้วยนะพี่ว่าพี่เชื่อเรื่องความฝันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วงานมันก็เลยลดน้อยลงแล้วสามีพี่ก็เลยก้าวมาอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วพอพี่เวลาพี่ไปบอกใครว่าวุ่นทางบุญมันก็เลยกลายเป็นวุ่นทางบุญไปเลย ชีวิตมันก็คือเปลี่ยน หลายๆคนก็เลยบอกว่าพี่จิ๋มแล้วชีวิตพี่มันเปลี่ยนเป็นวุ่นทางบุญบอกจริงเป็นเพราะนามสกุลสามีแต่จริงๆนะครอบครัวแม่สามีพี่แล้วก็พี่สาวสามีพี่อะค่ะเขาวุ่นทางบุญจริงๆตอนที่พี่แต่งงานไปครั้งแรกอะพี่เห็นว่าแม่สามีพี่อะเขาจะไปซื้ออาหารแมวซื้อปลาทูเอาไปแจกแมวที่คลองเตยแมวไม่ใช่แมวของเขานะแล้วแม่สามีพี่กับพี่สาวสามีเขาก็จะไปต้มโครงไก่กับข้าวแล้วเอาไปตักแจกหมาแถวถนนจอนจัดพวกนี้นะใช่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่สาวสามีอ่ะเขาเป็นพนักงานแต่ชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเขามีความสุขเขาดีขึ้นเขาไม่เห็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเลยอ่ะแต่ทำไมชีวิตเขาดีขึ้นแต่เราแม้จะทำบุญสักบาทหนึ่งก็คิดทำบุญร้อยหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้มีเงินในกระเป๋าพันหนึ่งออกไปร้อยหนึ่งนี่ก็เหลือแค่900แล้วนะแต่ออกไปตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยดูวิธีทำบุญของพี่ ออกไปตั้งร้อยเหลือแค่900ดูมุมคิดของพี่สิแต่พี่ไปเห็นพี่สาวสามีแล้วพี่สาวสามีเนี่ยคือพี่ได้จากเขาหลายอย่างมากเลยสมัยก่อนเนี่ยพี่เรื่องการแต่งหน้าทาครีมพี่จะไม่ใช้แต่พี่สาวสามีพี่เขาบอกเนี่ยฉันใช้เอสเต้แกมาใช้กับฉันใช้และดูแลสมัยก่อนพี่จะใช้ของกองถ่ายเสื้อผ้าก็จะแต่งตัวไม่ดีเท่าทุกวันนี้กระเป๋าเขาก็จะเป็นคนเริ่มต้นคิดให้พี่คือชีวิตพี่อ่ะเปลี่ยนจากครอบครัวนี้จริงๆคือเขาไม่ได้แค่บุญอย่างเดียวเขาคือให้เราดูแลตัวเองเป็นด้วยเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างทั้งความคิดนะครับใช่ใช่คือการที่ได้พบผู้คนการที่ได้การแต่งงานชีวิตแต่ละอย่างเนี่ยคือแม่สามีเก่าเนี่ยได้เปลี่ยนหลายๆอย่างให้พี่นะคะเปลี่ยนจากคำว่าหนูมาเป็นจิ๋มหรือดิฉันเรียนการให้รู้จักเข้าสังคมทำตัวยังไงเพราะว่าแม่สามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติกับนายกเทศมนตรีที่จังหวัดตราไอ้ที่กาญจนบุรีทำให้เราอะรู้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราควรจะทำตัวยังไงให้ดูดีทำตัวยังไงให้ดูดีประมาณนี้ฉะนั้นไปทุกที่เมื่อพี่ย้อนกลับมาจนทุกวันนี้พี่บอกว่าชีวิตพี่ได้จากสิ่งแวดล้อมพี่จะเป็นคนไม่ดีก็เพราะพี่อาจารย์ไปซับจากสิ่งแวดล้อมพี่คือฟองน้ำอะค่ะพอพี่เปลี่ยนสังคมพี่ก็ได้จากสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่ได้มันเกิดจากการตัดสินใจที่จะเลือกเอามาแต่พี่โชคดีที่ผู้ใหญ่อะค่ะให้ความเมตตาและพี่ตัดสินใจการตัดสินใจหรือการอดทนแม่พี่เป็นคนให้แม่พี่ทำให้พี่อดทนได้ดีมากๆอดทนเพื่อจะอยู่เพื่ออะไรอดทนเพื่อจะอยู่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเสมอตอนที่พี่เป็นนักแสดงพี่มีรายได้ช่วงนั้นช่วงแรกของการเป็นนักแสดงได้วันละ100นะ120ได้150ถูกหักค่าโมเดลลิ่ง330พี่ได้120พี่งานน้อยพี่ก็ขอรีดผ้าตามกองถ่ายทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็มีอยู่วันนึงเพื่อนก็จะบอกว่าจิ๋มแกรูปร่างดีแล้วก็ยังสวยคือพี่ตอนนั้นหน้าท้องพี่ไม่หลายพี่มีลูกเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้สิแกไปทำงานกลางคืนก็ได้เดี๋ยวก็มีเสียเลี้ยงหรือไม่แกไปถ่ายนู๊ดนะรูปร่างอย่างแกนี่โอเคเลยคือพี่ก็มานั่งคิดไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้ทำทำไมแกทำได้ฉันว่าฉันไม่ควรทำเพราะว่าฉันมีลูกชายถ้าวันหนึ่งลูกชายฉันน่ะได้เป็นนายกลูกชายฉันจะมีประวัติของแม่ไม่ดีฉันไม่ทำหรอก
คือเพื่อนเลยไม่กล้าชวนอีกพี่ก็คือพี่อะเลือกตัดสินใจเลือกว่าจะทำเพื่อนพี่ก็มีชีวิตที่ดีทุกวันนี้สุดท้ายนี้อยากให้พี่จิ๋มฝากอะไรถึงกับครอบครัวอื่นๆสังคมกับชีวิตที่พี่จิ๋มมาวันนี้ได้เพราะอะไรอยากจะบอกอะไรเขาบ้างถ้าถามว่าอยากจะบอกนะคะก็อยากจะบอกว่าพี่ว่าชีวิตเราอ่ะเราเลือกได้เลือกเถอะค่ะแล้วก็หาความรู้จากคนดีๆหลายๆคนบางครั้งคนบางคนอาจจะไม่ใช่คนดีอะค่ะแต่อาจารย์วรพัฒน์บอกว่าเราอ่ะต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เรารู้ว่าคนนั้นสิ่งไม่ดีมันเป็นอะไรเราจะได้เลือกสิ่งดีถูกวันนี้ถ้าเพื่อพี่อะค่ะมีสิ่งไม่ดีอะให้คุณนะคะเอาสิ่งไม่ดีพี่ไปดูแล้วก็บอกอ๋อสิ่งไม่ดีมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลือกทำในสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็เอาคำว่าหน้าที่ไปใช้หน้าที่เนี้ยมันไม่ใช่ด้วยความลำบากเลยนะแต่พอเรานึกว่ามันเป็นหน้าที่แล้วมันมีความสุขมากที่จะทำต่อไปหน้าที่ของแม่ทำยังไงหน้าที่ของลูกทำยังไงหน้าที่ลูกสะใภ้ทำยังไงหน้าที่ทีมงานทำยังไงหน้าที่ทำงานทำยังไงหน้าที่ต่อสังคมทำยังไงแล้วทุกวันเราจะมีความสุขเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ถ้าทุกคนรู้หน้าที่คือการเป็นนักแสดงของพี่มันทำให้พี่รู้ว่าอย่างเช่นวันนี้ค่ะต่อให้พี่ขับเบนซ์ไปแต่พี่ต้องไปเล่นรับบทคนใช้พี่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นคนใช้ที่ดีพอพี่ออกจากการแสดงแล้วพี่ก็กลับมานั่งเบนซ์นี่เองค่ะคำว่าหน้าที่คือพี่เพิ่งรู้ว่าทำไมหน่วยราชการบางหน่วยราชการส่งเขาเรียกส่งพนักงานนะคะมาเรียนการแสดงเพื่อให้แยกออกระหว่างหน้าที่ต่างๆพี่เชื่อว่าวันนี้ที่พี่เล่าไปนะคะมันทุกท่านอาจจะไม่ได้ทุกส่วนค่ะแต่พี่เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่คุณได้ไปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของทุกท่านพี่ขอให้บุญตรงนั้นนำส่งให้ชีวิตทุกท่านมีความสุขแล้วนำส่งบุญต่างๆนั้นให้กับครูและอาจารย์ที่สอนพี่มาขอบคุณค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆของพี่จิ๋มที่มาเล่าสู่ฟังแบ่งปันให้กับสังคมเราได้รับทราบวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๋มมากๆครับค่ะคุณผู้ชมครับรายการ Channel 2นะครับมีหนังสือมาแจกหมด10เล่มนะครับให้โทรไปที่0994169952นะครับจะมีทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Channel 2เป็นอะไรก็ได้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมและจิ๋มต้องลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ